สวัสดีครับเช้านี้นาเล็กก็พามาดูต้นไม้ของนาเล็กที่ชำไว้นะก็ประมาณสัก3สัปดาห์ชำไว้3สัปดาห์ก็เอามาเสียบดินไว้เฉยๆฮะไม่ได้ทำอะไรก็ตัดกิ่งมาเสียบไว้เลยคือเห็นเป็นไม้มงคลนะนาเล็กก็เลยเอามาลองปลูกดูโดยที่เราก็ไม่เคยปลูกตัดกิ่งกันน่ะเอามาเสียบดินดูก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรเลยขุดดินใส่กระถางแล้วก็นี่แหละเอาไม้นี้เสียบทิ้งไว้เลยแล้วก็รดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างปรากฏว่าทุกยอดฮะติดหมดเนี่ยมันก็ปลูกง่ายๆอย่างนี้เองนะไม่ต้องไปซื้อหาอะไรให้มันยุ่งยากนะใครที่ชอบไม้มงคลนะวันนี้ก็คือเป็นไม้ที่ใช้ในงานพิธีต่างๆใบเงินใบทองใบนาคไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะงานมงคลต่างๆใช้พวกนี้นะใบเงินใบทองใบนาคก็มีสีสวยๆนะอันนี้เป็นสีม่วงก็จะเห็นเป็นสีเขียวสีทองสีนาสวยงามอ่ะปลูกไว้แค่3สัปดาห์ชำไว้3สัปดาห์ก็ติดแล้วเดี๋ยวนั้นเลยก็จะแยกเอาไปปลูกก่อนพามารู้จักกันว่าวิธีปลูกกันปลูกง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากใครก็ทำได้สำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ